ดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอัจฉริยะข้ามคืนครับในวันนี้8อัจฉริยะที่จะมาฝ่าภารกิจของอัจฉริยะข้ามคืนจะเป็นใครบ้างและใครที่จะสามารถทําได้ดีพอที่จะพิชิตล้านที่31ไปเราจะไปติดตามภารกิจของพวกเขาอย่างสถานที่ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าแหล่งใหญ่ของประเทศด้วยกําลังการผลิตกว่า 70,000 ล้านยูนิตต่อปีและมูลค่าการลงทุนที่สูงถึง 100,000 ล้านบาทนั่นก็คือโรงไฟฟ้าบางปะกงครับบนเนื้อที่ 1,500 ไร่ริมแม่น้ำบางปะกงที่นี่คือโรงไฟฟ้าแห่งแรกที่ใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงหลักซึ่งทำให้ไม่ต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศเมื่อบวกกับเทคโนโลยีขั้นสูงด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่นำพลังงานมาใช้อย่างคุ้มค่าและการรักษาสิ่งแวดล้อมมาตรฐานโลกทำให้โรงไฟฟ้าบางปะกงเป็นโรงไฟฟ้าหลักที่เสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิและนี่คือโฉมหน้าของอัจฉริยะทั้ง8ในค่ำคืนนี้อัจฉริยะหมายเลข1นายแพทย์สิริชัยปาสาธิกาอาจารย์หมอเกียรตินิยมอันดับ1จากสุแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่อเมริกาเจ้าของทุนเรียนต่อระดับหลังปริญญาเอกจาก3ประเทศอัจฉริยะหมายเลข2ชูเกียรติบุญเรืองฤทธิ์ผู้สื่อข่าวอาชญากรรมอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเจ้าของ2รางวัลพูลิเซอร์จากคดีหมอวิสุทธิ์และหมอเสริมเจ้าของรางวัลข่าวยอดเยี่ยมชมรมผู้สื่อข่าวอาชญากรรม10ปีซ้อนอัจฉริยะหมายเลข3ภัทราพรกัญญมีมิสยูนิเวอร์ซิตี้ไทยแลนด์และรองอันดับ1มิสยูนิเวอร์ซิตี้โลกคนล่าสุดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ดีเด่นกระทรวงวิทย์ปี2547นักเรียนและนักกิจกรรมดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดลอัจฉริยะหมายเลข4สมพรนาคซื่อตรงผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ริปลีสผู้จัดงานทำลายสถิติโลกมาแล้วมากมายและเดินทางตามรอยเรื่องแปลกของลิปลีมาแล้วทั่วโลกอัจฉริยะหมายเลข5วีรวุฒิวิจิตรบุญชูวงศ์อาจารย์วุฒิโบรอัพรองแชมป์ผมโลก2004และแชมป์ระดับประเทศ4รายการเจ้าของกิจการซาลอน8สาขาอัจฉริยะหมายเลข6ชูพงษ์ชัยวันเนวิเกเตอร์การแข่งรถยนต์แรลลี่ระดับแชมป์ประเทศไทยผู้กวาดรางวัลจากการแข่งขันมาแล้วทั้งในและนอกประเทศนับร้อยสนามอัจฉริยะหมายเลข7พรชัยรวิชุติวันนักล่ารางวัลจากการประกวดทั้งกิจกรรมวิชาการศิลปะและกีฬามาแล้วเกินกว่า50รางวัลผู้สอบได้ที่1ใน3ตลอด24เทอมการศึกษาหมายเลข8ขวัญฤทัยรูปหมอกนักวางแผนสื่อโฆษณาระดับเกียรตินิยมอดีตแกนนำนิสิตนิเทศจุฬาทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมเจ้าของรางวัลการประกวดโครงงานระดับอุดมศึกษามากมายที่นี่คือโรงไฟฟ้าแห่งแรกที่ใช้พลังก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า1ใน10ของประเทศทำให้โรงไฟฟ้าบางปะกงเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่สำคัญที่สุดของประเทศมากว่า20ปีแล้วครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าของทุกท่านคือชุดยังชีพที่ใช้ในค่ำคืนนี้อุปกรณ์ทั้ง8กล่องในชุดยังชีพได้แก่กล่องที่1อาหารและอุปกรณ์การกินกล่องที่2อุปกรณ์ส่องสว่างกล่องที่3เครื่องอุปโภคกล่องที่4อุปกรณ์จดบันทึกกล่องที่5อุปกรณ์ตัดติดต่อห่อหุ้มกล่องที่6โทรศัพท์มือถือที่ใช้โทรได้ครั้งเดียวไม่เกิน1นาทีกล่องที่7อุปกรณ์ผูกมัดกล่องที่8ครีมอเนกประสงค์และผู้ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้คือคุณพลากรบุญห่อวิทยากรระดับ6แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในนามของนะครับเจ้าของบ้านนะครับขอต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนนะครับเข้าสู่โรงไฟฟ้าบางปะกงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับเรียนเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบางปะกงของเราครับเรียนเชิญครับ
จากวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำมันเมื่อปี2516จึงได้มีแนวคิดที่จะสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานอื่นซึ่งได้ข้อสรุปก็คือการใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวไทยต่อมา8มกราคมปี2528โรงไฟฟ้าบางปะกงก็เปิดอย่างเป็นทางการโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีทุกวันนี้ที่โรงไฟฟ้าบางปะกงแก๊สธรรมชาติวันละกว่า270ล้านลูกบาศก์ฟุตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองจะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหมุนกังหันแก๊สเพื่อผลิตไฟฟ้าซึ่งในกระบวนการนี้จะเกิดความร้อนขึ้นซึ่งความร้อนนี้จะถูกนำไปต้มน้ำเพื่อผลิตไอน้ำแรงดันสูงไปหมุนกังหันไอน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าอีกต่อหนึ่งด้วยเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและทันสมัยระดับโลกทำให้ปี2549ที่ผ่านมาที่นี่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 67,828 ล้านยูนิตชั้นที่เขาติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องที่ทำหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเสียงที่ยินตอนนี้คือเสียงของไอ้น้ำนะที่กำลังวิ่งอยู่นอกจากนี้โรงงานไฟฟ้าบางปะกงยังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการรักษาสภาพอากาศด้วยระบบดักจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตและที่สำคัญรักษาสภาพแม่น้ำบางปะกงด้วยบ่อปรับสภาพน้ำใช้และหอหล่อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิน้ำก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำนับเป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงนาฬิกา 32 นาทีณศาลาเกษมสุขขณะนี้อัจฉริยะทั้ง8ก็กำลังศึกษาข้อมูลที่ได้รับมาเพื่อเตรียมตัวไว้สำหรับภารกิจต่างๆที่จะต้องพบเจอในค่ำคืนนี้นะครับแต่ขณะที่อัจฉริยะคนอื่นกำลังศึกษาข้อมูลอยู่นั้น Miss University Thailand ปีล่าสุดก็ฝึกสมาธิเตรียมความพร้อมแล้วครับและภารกิจที่1 นะครับเราจะเริ่มต้นกันที่การจับคู่ภารกิจนี้จะต้องใช้ทักษะในเรื่องของการผสานความเคลื่อนไหวทางร่างกายและจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวเชิญครับเอาละครับมาดูวิธีการกันนะครับว่าอัจฉริยะทั้ง8จะจับคู่กันยังไงโดยในสัปดาห์นี้เรามีสุภาพบุรุษอยู่6คนและสุภาพสตรีอยู่2คนนะครับแต่ดูเหมือนสุภาพสตรีทั้ง2จะไม่เลือกกันเองก็ต้องมาติดตามกันละครับว่าแต่ละคู่ใครจะจับคู่กับใครกันบ้างทีมที่1สีเหลืองอาจารย์วูดโบรอัพรองแชมป์ผมโลกที่ต้องมีข้อมือที่แข็งแกร่งจับคู่กับผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ริดลีย์ที่ยังดูไม่ออกนะครับว่าจะชำนาญด้านใดทีมที่2สีแดงจากสุแพทย์ทุน3ประเทศจับคู่กับนักล่ารางวัลการประกวดคู่นี้คนเรียนดีและหัวดีมาจับคู่กันต้องมาติดตามกันแล้วครับทีมที่3สีม่วงนักข่าวอาชญากรรมรางวัลระดับโลกจับคู่กับอดีตแกนนำนิสิตนิเทศศาสตร์จุฬาคู่นี้ลูกบ้านน่าจะอยู่ที่นักข่าวอาชญากรรมนะครับขณะที่อดีตแกนนำสมัยเรียนนั้นเคยได้เกียรตินิยมอันดับ2มาแล้วทีมสุดท้ายสีน้ำเงิน Miss University Thailand ปีล่าสุดมีพร้อมทั้งความสวยและความฉลาดจับคู่กับ Navigator Rally ระดับ Inter ที่มีทั้งลูกอึดลูกทนและลูกบ้าและนี่คือภารกิจที่1ครับภารกิจที่1เส้นทางไฟฟ้าท้าอัจฉริยะผู้เข้าแข่งขันแต่ละคู่จะต้องถือก้านบังคับห่วงเหล็กคนละข้างแล้วบังคับให้เดินทางไปตามเหล็กเส้นถ้าห่วงเหล็กโดนเหล็กเส้นจะเกิดประกายไฟฟ้าต้องหยุดเล่นแต่ละทีมมีโอกาสเล่น2รอบเพื่อหาเวลาที่ดีที่สุดในแต่ละรอบทีมใดใช้เวลามากที่สุดตกรอบดูทีมที่1 นะครับผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ริดลีย์กับรองแชมป์ผมโลกท้าอัจฉริยะครับ30วินาทีนี้จะเป็น30วินาทีแห่งการปรึกษาและก็วางแผนเชิญครับผมช่วงนี้ไม่น่ามีปัญหาช่วงโค้งอย่างนี้สิโอเคผมคุณถนัดขวาอยู่แล้วถูกไหมครับอยู่ฝั่งนี้ผมถนัดซ้ายอยู่ฝั่งโน้นโอเคแล้วคือตรงไหนที่มันดูลำบากเนี่ยเราก็หยุดสักนิดค่อยๆไปอยู่กันไปแล้วเราลองดูซิว่าท่ามันควรจะตรงไหนใช่ไหมครับก็อย่าเร่งมากอย่าเร่งมากเกมนี้เร่งก็พลาดเราสู้ช้านิดนึงแต่ชัวร์หน่อยก็ยังดีกว่าลองดูอะไรครับหมดเวลาแล้วประจำที่ได้โอเคอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีโอกาส2ครั้งแต่จะเลือกเอาครั้งที่ดีที่สุดและนี่คือภารกิจที่1ครับจับไปนี่ไปได้ครับเริ่มแล้วครับภารกิจแรกของทีมที่1จับแรงจับเบาไม่ต้องจับแรงอย่าดึงอย่าใช้กำลังมาก
ใช้ปลายพริกครับลงนะครับนุ่มๆนุ่มๆจับจับเบากว่านี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรองแชมป์ผมโลกอาศัยความได้เปรียบในฐานะผู้ที่น่าจะมีข้อมือที่แข็งแกร่งมากที่สุดนะครับเล่นเกมนี้ในฐานะผู้นำจับไปนิ้วก็เหยียบสายครับเอาขาคุณเหยียบสายอยู่แม่รองแชมป์ผมโลกเกือบพลาดง่ายๆซะแล้วครับคุณผู้ชมหรือเอาเท้าเหยียบสายซะได้เรื่อยๆใจเย็นครับตรงนี้ไม่ต้องรีบดูท่าแบบคุณจับเบาๆกว่านี้หน่อยนะคุณลงข้างล่างกระเป๋าที่สะพายด้านหลังนี่อาจจะทำให้การเคลื่อนไหวไม่สะดวกนักนะครับก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยแล้วครับโอเคหยุดครับหยุดครับโอเคครับใจเย็นครับเอียงนิดเดียวโอเคครับเอียงช้าๆครับใจเย็นมาเกินครึ่งทางแล้วนะครับอีกครึ่งทางที่เหลือพวกเขาจะฝ่าภารกิจนี้ได้หรือไม่ติดตามกันต่อช่วงหน้าพี่เห็นนะแล้วถ้าไอ้สายนี้มันโดนนะจะให้ได้มันโดนปลดเวลานะครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับบัตรเครดิต KTC กลุ่มออโต้เพอร์ฟอร์มาซูเปอร์ซินเทติกจากปตท.สนับสนุนโดยมาม่าต้มยำกุ้ง Forever Rewards รายการสะสมคะแนนผ่านบัตรเครดิต KTCกลับมาดูภารกิจที่1ของทีมแรกกันต่อครับดูท่าแบบคุณจับเบาๆกว่านี้หน่อยนะผมรู้สึกว่าโดนดึงมากเลยผมรู้สึกโดนดึงคุณลงข้างล่างอยู่เฉยๆใจเย็นให้ผมเป็นตัวคอนโทรลนิดนึงมาถึงตอนนี้ดูผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ริดลีย์จะนิ่งกว่านะครับขณะที่รองแชมป์ผมโลกตั้งแต่เริ่มเล่นเกมนี้มาเขายังไม่หยุดพูดเลยครับคุณผู้ชมต้องระวังจะเสียสมาธิกันนิดนึงแล้วครับโอเคครับโอ้นี่อย่างนี้ดีกว่าครับหยุดครับจังหวะนี้จริงๆแล้วถ้าทั้งคู่สลับมือกันจับคนละด้านนะครับก็น่าจะทำให้ภารกิจนี้สำเร็จเร็วขึ้นแต่ก็ยังคงจับด้านเดียวของตัวเองกันอยู่ครับอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งครับใจเย็นครับใจเย็นเหลือนิดเดียวแล้วครับเอาละครับเดินทางมา3ใน4ของความสำเร็จแล้วนะครับเอียงนิดนึงครับหยุดครับนิดเดียวนะครับใจเย็นอย่าดันครับอย่าดันครับโอเคนะครับโอเคเอาลงได้เลยครับแล้วครับหยุดเวลาเรียบร้อยเลยครับแล้วก็สำเร็จจนได้ครับตื่นจะปล่อยมือหนึ่งก่อนไหมข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งไหมโอ้นี่อย่างนี้ดีกว่าครับหยุดครับอย่างนี้ง่ายกว่าเยอะใจเย็นครับใจเย็นคู่นี้ในระหว่างที่เล่นมีการหยุดเป็นช่วงๆนะครับทำให้เสียจังหวะกันไปบ้างลองมาดูการเล่นรอบที่สองนะครับหยุดเวลาเรียบร้อยเลยครับและนี่คือภารกิจที่หนึ่งนะครับในรอบที่สองตรงเตรียมตัวนะครับ